ใบหางหลังที่วิวีจะนำมาเสนอวันนี้นะครับเป็นใบหางหลังของ Lototech หรือเรียกอีกอย่างนึงว่าฟันกี้หรือที่ภาษาไทยก็เรียกว่าฟังกี้นะฮะ Lototech นี่จะทำมาหลายอย่างมากทั้งมีทั้งเบลดแล้วก็โมเดลมีใบหางหลังมีเบลดหลักมีใบแพทเทิร์นนะฮะวันนี้ที่เอามาให้ดูคือตัว imperfect imperfect หมายถึงว่าตัวที่ผิวหน้าเนี่ยมันมีรอยหรือว่าอาจจะเป็นแบบตัวไส้ในเนี่ยสองข้างเนี่ยมันจะมีรอยทั้งคู่เลยทางโรงงานก็คงไม่อยากจะทิ้งนะฮะแต่ก็จำหน่ายในราคาที่ไม่แพงมากนักข้อสังเกตง่ายๆในการดูใบ imperfect เนี่ยทางโรงงานเขาจะทำตัวนี้มาให้สังเกตง่ายๆคือใช้เลเซอร์ยิงไปเลยหรือว่าใช้ตัว CNC แกะเป็นรอยนะฮะอ่านว่า imperfect surface ก็คือผิวมันอาจจะมีรอยอย่างที่ถ้าหากว่ากล้องมันเสนอไม่เห็นแต่ผมเห็นว่ามันจะมีรอยหลุมๆบ้างนะฮะถามว่าใช้ดีไหมเนี่ยเป็นใบหางหลังที่เดินเส้นคาร์บอนเส้นเล็กมากคือผมคิดว่ามันเป็นผ้าคาร์บอนเนื้อเดียวกับของลาดิกนะฮะน้ำหนักเนี่ยสามารถใช้งานได้เลยไม่ต้องมาทำการบาลานซ์ใหม่หรือว่าใครไม่มั่นใจก็ลองบาลานซ์ดูแต่ผมคิดว่ามันไม่จำเป็นเท่าไหร่เพราะว่าบาลานซ์กี่ทีก็ไม่จำเป็นต้องไปเพิ่มตัวถ่วงให้เบสมันบาลานซ์กันเนื่องจากว่ามันมีน้ำหนักเท่ากันอย่างแน่นอนแล้วก็ทุกมิติอยู่แล้วทั้งบาลานซ์แบบว่าสแตติกหรือว่าแบบไดนามิกนะฮะขออธิบายตรงนี้หน่อยแล้วกันเดี๋ยวผมหยิบให้ดูอีกทีนึงตัวน้ำหนักที่บาลานซ์กันเนี่ยคือแบบสแตติกเนี่ยคือน้ำหนักที่ชั่งกิโลเนี่ยน้ำหนักมีขนาดมีน้ำหนักเท่ากันแต่ถ้าหากว่าน้ำหนักที่เป็นไดนามิกเนี่ยจะหมายถึงว่าจุดที่น้ำหนักมันมาลงเนี่ยอยู่ไกลหรืออยู่ใกล้แต่ถ้าหากว่า2ตัวนี้มีน้ำหนักที่เท่ากันความหนักอยู่จุด CG อยู่ตรงกลางเดียวกันเนี่ยทำให้การหมุนของโรเตอร์เนี่ยก็จะหมุนง่ายหน่อยนะฮะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูอย่างพอสีหมอกที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะฮะถ้าหากว่าใบหางเนี่ยใบหางอยู่น้ำหนักที่ลงตรงสองข้างเนี่ยน้ำหนักมันอยู่ไกลไม่เท่ากันนะฮะด้านหนึ่งอยู่ปลายอยู่ไกลหน่อยอีกด้านหนึ่งอยู่ใกล้หน่อยเนี่ยเวลามันหมุนเนี่ยมันก็จะกลายเป็นลูกเบี้ยวแม้ว่านะฮะใบสองข้างเนี่ยมาชั่งกิโลเท่ากันก็จริงแต่มวลน้ำหนักเนี่ยใบหนึ่งอยู่ปลายใบหนึ่งอยู่โคนเนี่ยก็สามารถทำให้ใบหางหลังสั่นได้ข้ออื่นอาจจะมองไม่ออกแต่ว่าของสีหมอกเนี่ยเนื่องจากว่าอัตราทดมันสูงกว่าก็คือ1:5เนี่ยนะฮะมันจะทำให้หางเนี่ยสั่นเป็นแบบสั่นอย่างชัดเจนนะฮะมันทำให้ดูอาการอิมบาลานซ์ได้ง่ายมากแล้วก็อาจจะแก้กันจนปวดหัวสุดท้ายแล้วเป็นที่ตัวนี้แหละฮะก็อีกจุดหนึ่งที่เรามองเห็นหากเวลาเราซื้อตัวใบหางตัวนี้นะฮะเราจะเห็นว่าเวลาเขาแพ็คเกจมาเนี่ยทางฮ่องกงเขาจะไม่ได้แพ็กเกจแบบหน้าที่ปิดเป็นปกติอย่างนี้นะฮะอันนี้คือเพอร์เฟกต์จะใส่อย่างนี้นะฮะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เห็นว่าทางร้านค้าเนี่ยใส่เอาด้านขาวออกอย่างนี้ให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าเบสคู่นี้หรือเทลเบสคู่นี้เนี่ยมันอิมเพอร์เฟกต์นะฮะแต่ก็ใช้งานได้ดีเหมาะสำหรับเทสฮอหรือเฟิร์สไฟเนี่ยเราใช้แบบ
basic ไปก่อนสุดท้ายแล้วเราค่อยเปลี่ยนเป็นตัวราดิกหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็ได้ครับก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0875555855นะครับหรือเว็บไซต์ vevshop.com veveshop.com ครับขอบคุณครับผม